เชียงรายหวนใช้ชื่อสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดวันฉลองครบรอบ15ปีเชียงรายยูไนเต็ดทีมดังแห่งศึกฟุตบอลไทยลีกประกาศเปลี่ยนชื่อสโมสรจากลีโอเชียงรายยูไนเต็ดกลับไปเป็นสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดอีกครั้งเพจ Facebook อย่างเป็นทางการของทีมได้ทำการแจ้งเรื่องดังกล่าวโดยระบุว่าประกาศเปลี่ยนชื่อสโมสรพร้อมกลับมาล่าแชมป์ในนามสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดสโมสรลีโอเชียงรายยูไนเต็ดประกาศกลับมาใช้ชื่อสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดพร้อมเปลี่ยนชื่อสนามแข่งขันเป็นสิงห์เชียงรายสเตเดียมอย่างเป็นทางการในระยะเวลากว่า4ปี 2017 ถึง 2021 ภายใต้ชื่อสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดสโมสรสามารถคว้าถ้วยแชมป์ทุกรายการกับผู้สนับสนุนหลักบริษัทบุญรอดเทรดดิ้งจำกัดทั้งหมด7ถ้วยได้แก่ไทยลีก2019FA คัพ2017 FA คัพ2018 FA คัพ2020Thailand Champion Cup 2018 Thailand Champion Cup 2020และ League Cup 2018โดยในวันนี้วันที่11พฤศจิกายน66นับเป็นวันครบรอบ15ปีนับตั้งแต่ก่อตั้งสโมสรสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดพร้อมปลุกพลังความยิ่งใหญ่กลับมาสู้เพื่อคว้าแชมป์ในชื่อเดิมเพื่อจังหวัดเชียงรายและชาวกวางโซงมหาภัยทุกคนสำหรับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดก่อนหน้านี้เมื่อปี2021ได้มีการแจ้งเปลี่ยนชื่อสโมสรในใบอนุญาตลีโอเชียงรายยูไนเต็ดก่อนจะกลับมาใช้ชื่อเป็นสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดอีกครั้งซึ่งบริษัทไทยลีกจำกัดได้ทำการอนุมัติเรียบร้อยแล้วโดยปัจจุบันพวกเขารั้งอยู่ในอันดับ5ของตารางคะแนนไทยลีกโดยมีอยู่15แต้มจากการลงเล่น9นัดและมีโปรแกรมเปิดบ้านรับการมาเยือนของการท่าเรือ FC ในวันที่26พฤศจิกายนเวลา19นาฬิกาบาโจ้ยิงเบิ้ลพาสุโขทัยเฉือนชนบุรีเกมตกค้างศึกไทยลีกการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกฤดูกาล 2023-24 เมื่อวันที่10พฤศจิกายน66เป็นการแข่งขันนัดตกค้างที่ทะเลหลวงสเตเดียมค้างคาวไฟสุโขทัย FC ทีมอันดับ14ที่อยู่ในโซนตกชั้นมี10แต้มจาก8นัดเปิดรังต้อนรับฉลามชนชนบุรี FC ทีมอันดับ12ที่มี10แต้มจาก8นัดเปิดฉากเริ่มเกมมาเพียง9นาทีเจ้าบ้านได้เฮอย่างรวดเร็วในจังหวะจากกริชเวชพิรมเปิดบอลยาวจากแดนสุโขทัยข้ามกองหลังชนบุรีบอยมาถึงจอนบาโจ้หลุดกับดักล้ำหน้าโฉบเข้ามาในเขตโทษก่อนจะกระดกบอลหนีผู้รักษาประตูส่งบอลเข้าประตูไปให้เจ้าถิ่นออกนำ 1-0 หลังจากเสียประตูชลบุรีพยายามเปิดเกมบุกหวังทวงประตูคืนกระทั่งนาทีที่20ความพยายามเป็นผลเมื่อชลบุรีได้บุกขึ้นมาทางซ้ายอมาดูออตตาร่าแต่บอลสุดเส้นหลังก่อนจะจ่ายตัดเขาไปกลางประตูยศกรบุรพาโฉบเข้ามายิงจ่อๆไม่พลาดให้ชลบุรี FC ตามตีเสมอ 1-1 จากนั้นนาทีที่25ชลบุรี FC มาได้ฟรีคิกทางริมเส้นฝั่งซ้ายชัดมงคลเรืองธนโรธเปิดบอลเข้ามากลางประตูก่อนจะไหลมาถึงยศกรบูรพาได้ซัดเต็มข้อบอลพุ่งเข้าประตูให้ชลบุรีพลิกแซงนำ 2-1 และเป็นประตูที่2ของเจ้าตัวในเกมนี้ชลบุรีได้เฮนาทีเดียวเนลสันโบนิยาได้บอลทางซ้ายในเขตโทษก่อนจะเปิดเข้ามากลางประตูบอลมาถึงจอนบาโจ้ได้ยิงเต็มข้อส่งบอลเข้าประตูไปแบบสุดงาม
ให้เจ้าบ้านตามตีเสมอ 2-2-2-2 เป็นประตูที่2ของตัวเองในเกมนี้อีกด้วยนาทีที่33สุโขทัยมาได้ประตูขึ้นนำอีกครั้ง 3-2 ในจังหวะเนลสันโบนียาไหลบอลให้ชาวสิทธิ์ทรัพย์สกุลผลกลับตัวยิงแต่โดนไม่เต็มบอลไหลไปถึงแพทริกเนโต้ในด่านชนบุรีทว่าเจ้าตัวรับบอลพลาดบอลลอดขาเข้าประตูไปช่วงเวลาที่เหลือแม้ว่าชนบุรีเอฟซีจะพยายามเปิดเกมบุกหวังทวงประตูคืนสุดท้ายไม่ดีพอจบครึ่งแรกสุโขทัยยังนำชนบุรี 3-2 ครึ่งหลังชนบุรีที่สกอร์ตามหลังพยายามเปิดเกมบุกหวังทวงประตูคืนทว่าจังหวะไม่เฉียบคมพอทำให้จบเกมสุโขทัย FC เอาชนะชนบุรี FC 3-2 เก็บ3คะแนนมีเพิ่มเป็น11คะแนนขยับขึ้นมารั้งอันดับ12ของตารางขณะที่ชนบุรีมี10คะแนนเท่าเดิมหล่นลงมาอยู่อันดับที่13เสียหายหนักสเปอร์ชวดใช้งานแมดดิสันฟานเดอร์เฟนตลอดทั้งปีนี้อังเกลอสปอสเตโคกลูผู้จัดการทีมท็อตแนมฮอตสเปอร์ยืนยันว่าเจมแมดดิสันกองกลางและมิกกี้ฟานเดอร์เฟนกองหลังคนสำคัญจะไม่สามารถลงสนามช่วยทีมได้ตลอดทั้งปีนี้เนื่องจากอาการบาดเจ็บโดยแมดดิสันและฟานเดอร์เฟนได้รับบาดเจ็บข้อเท้าและกล้ามเนื้อแฮมสตริงจากเกมที่สเปอร์พ่ายคาบ้านต่อเชลซี 1-4 ในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ 2023-24 เมื่อวันที่6พฤศจิกายนล่าสุดปอสเตโคกลูให้สัมภาษณ์ก่อนเกมที่จะพบกับวูฟแฮมตันวันที่11พฤศจิกายนว่าทั้งแมดดิสันและฟานเดอร์เฟนจะหมดสิทธิ์ลงสนามช่วยทีมจนถึงช่วงปีใหม่เนื่องจากอาการบาดเจ็บท็อตแนมสเจมแมดดิสันRight, get injured during the English Premier League soccer match between Tottenham Hotspur and Chelsea at Tottenham Hotspur Stadium, London, MondayNorth 6/2023 AP Photo David Cliff แมดดิสันอาการของเขาแย่กว่าที่เราคิดไว้มากคงจะเข้าสู่ปีใหม่เพื่อที่จะได้เขากลับมาส่วนฟานเดอร์เฟนจะพักสัก 2-3 เดือนมันเป็นอาการที่ซีเรียสและคาดว่าจะต้องเป็นปีใหม่เช่นกันนอกจากนั้นแมดดิสันและฟานเดอร์เฟนแล้วริชาร์ลิซอนเป็นอีกหนึ่งแข้งที่ได้เข้ารับการผ่าตัดเพื่อรักษากระดูกหัวหนาวและต้องพัก1เดือนรวมถึงลิสต์รายชื่อผู้เล่นหลักที่บาดเจ็บไปก่อนหน้านี้ทั้งอีวานปริซิสไรอันเซซยงและมานอโซโลมอนเป็นต้นรวมไปถึงคริสเตียนโรเมโรและเดสตินีอูโดกี2กองหลังตัวจริงที่ติดโทษแบนเป็นจำนวน3และ1เกมตามลำดับด้วยทั้งนี้สเปอร์ออกสตาร์ทฤดูกาลในลีกฤดูกาลนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการเก็บไปแล้ว26คะแนนจาก11นัดอยู่อันดับ2ตาราง